ยืนอยู่นั่นใส่สูสีเข้มใช้ได้เฮ้ยพอเป็นแหมกระบาลใสยังมีสมองหันไปดูกางเกงเสือกใส่กางเกงสีเนื้อ อย่างนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยเขาใส่ไปเล่นกีฬาใส่ไปงานลำลองไอ้บัฟฟาโลเห็นแล้วทุเรศมาแล้วครับว่าคนไทยแต่งตัวรัฐมนตรีไทยกับนายกแต่งตัวไปคนละทางสองทางกันและไปร่วมงานพิธีท่านไม่อายเขาแต่ผมอายครับผมอายครับผมอายครับว่าแต่งตัวไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยมีคนพูดว่าไม่ใช่ดูถูกสำล้อนะครับเห็นหลายท่านพูดว่าแต่งตัวเหมือนกับสำล้อถูกหวยครับตรงนี้ท่านมองว่ายังไงครับกับรัฐมนตรีประเทศไทยที่ไปงานพิธีการสำคัญแล้วก็ไปแต่งตัวแบบนี้ครับก็พี่น้องเขาด่าผ่านผมมาว่าเอาควายมาเป็นยังได้แบบนี้ครับคือจุงไปทางไหนก็ไปแต่งตัวตามชอบใจเพราะนายกก็ขาดวุฒิภาวะครับผมเล่าให้ท่านได้เลิกฟังครับตอนผมเป็นฝ่ายเสของพลเรือเอกสุภาโคจเสรีตอนนั้นผมยังไม่เป็นผอ.วิเทศสัมพันธ์ครับคือหัวหน้าทูตเลยไปประเทศเกาหลีทูตทหารมารับท่านไปมีเจ้ากรมข่าวฐานบกไปด้วยผมจำชื่อท่านไม่ได้แล้วก็ปรากฏว่าทูตทหารใส่เสื้อนอกสีน้ำตาลแบบอ้ายบุญทรงมารับ ท่านก็เดินเข้าไปบอกว่าแหมสูตรคุณสวยจังครับเป็นลูกผู้ใหญ่ด้วยในทหารคนนั้นเป็นลูกผู้ใหญ่มากพอสุภาเดินเข้าไปถามบอกว่าสูตรคุณสวยบอกครับแม่สูตรผมสวยยอดนี่บอกสูตรของคุณเนี่ยมันเหมาะสำหรับวายร้ายท่าเรือเขาใส่เจ้ากรมข่าวฐานบกโอ้โหหน้าเหลือนิ้วเดียวเลยครับหน้าเหลือนิ้วเดียวเลยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนี่ถือว่าเป็นการแต่งตัวไม่รู้จักกาลเทศะที่ควรจะเป็นครับแค่มารับครับท่านแต่งตัวผิดท่านยังว่าเลยว่าเป็นทูตทหารไม่ได้รับการอบรมครับเมื่อผมเป็นผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์จึงเปิดอบรมหลักสูตรทูตทหารครั้งแรกขึ้นผมเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเองครับนะครับสอนทั้งสามีและภรรยาก่อนไปว่าจะทำยังไงจัดยังไงกินโต๊ะอาหารยังไงอะไรอะไรเป็นคนสอนหมดว่าทำยังไงแต่งตัวยังไงติดกระดุมยังไงถึงได้เตือนนายอภิสิทธิ์จบมาจากออกซฟอร์ดซะเปล่า แต่ว่าไม่ได้เป็นสับปะรดขลุ่ยเลยติดเสื้อนอกเสื้อนอก3เม็ดก็ต้องติดกระดุมเม็ดกลาง2เม็ดต้องติดเม็ดบนไอ้กรวกไปเรียนออกซฟอร์ดหรือไปเรียนที่แฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งที่จริงถ้าเกิดว่าทางผู้ที่จะไปงานมีความละเอียดสักเล็กน้อยถามเจ้าหน้าที่เขาจะกล้าบอกใช่ไหมครับเขาต้องอธิบายเลยครับอธิบายว่าต้องทำยังไงแต่นี่เป็นการทำไปแบบไม่ได้สนใจในรายละเอียดเหล่านี้ครับดุยไปเหมือนไอ้บ้าไอ้บอคนหนึ่งครับขอทานถูกหวยมากกว่าซึ่งที่จริงแล้วอันนี้เป็นถ้าจะใส่เป็นชุดสากลก็ต้องชุดสากลเข้มทั้งหมดสีเข้มเสื้อในต้องเป็นสีขาวครับเน็กไทต้องเป็นสีแดงครับท่านดูวันชาติเขาจะเขียนไว้ในการ์ดเลยลาวสูตรคือเสื้อนอกสีเข้มข้างในต้องสีขาวด้วยและเน็กไทต้องมีสีแดงแต่ก่อนต้องแดงทั้งอันตอนหลังก็อนุโลมว่ามีแดงบ้างนั่นถือว่าเป็นชุดทางการที่ต้องเข้าสู่พิธีการต่างๆถูกต้องสำหรับงานใหญ่ครับครับแต่ส่วนถ้าท่านใส่เสื้อนอกคนละสีแบบผมอย่างเงี้ยเขาเรียกแจ็คเก็ตใส่ดูสบายสบายครับเพราะผมไม่ใช่พิธีกรไม่ต้องแต่งตัวดีอย่างท่านท่านเป็นพิธีกรท่านต้องแต่งตัวอย่างนี้ใส่เสื้อสีเข้มอย่างนี้ถูกต้องแต่ผมเป็นผู้มาออกรายการก็สบายสบายถือว่าเป็นการรีแลกซ์ในการให้ข้อมูลกับประชาชนแต่ก็ต้องใส่เสื้อให้เรียบร้อยเพราะมิฉะนั้นจะเป็นการไม่ให้เกียรติพี่น้องประชาชนที่ดูเราอยู่เห็นไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเราอ่อนด้อยถึงขนาดนี้แล้วนับภาษาอะไรเคยมีคำถามของพี่น้องประชาชนว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องใส่ชุดเป็นทางการประดับเครื่องราชเมื่อไหร่เราต้องใส่เป็นชุดสากลที่จะเป็นลักษณะใส่สากลเหมือนกันกรณีที่ไปงานแบบนี้เนี่ยถ้ากรณีที่เป็นท่านเป็นคนจัดรายละเอียดท่านจะให้แต่งชุดยังไงครับชุดสากลหรือชุดประดับเครื่องราชเขาจะระบุมาในบัตรเชิญครับเช่นช่วงเช้าครับเขาก็อาจจะระบุมาว่าใส่ชุดสูทธรรมดาช่วงเย็นอาจจะระบุว่าชุดประจำชาติครับท่านก็ต้องใส่ชุดประจำชาติที่เขาเรียกว่า national dressและถ้าใส่เครื่องราชเต็มที่ก็ต้องระบุมาครับว่า uniform with decoration ครับแปลว่าประดับเหรียญตราแต่ถ้าเป็นในเมืองไทยงานพิธีไทยจะบอกเลยว่าท่านติดเครื่องราชอะไรครับเช่นวันนี้ให้ใส่เครื่องราชมหาปรมาภรณ์ช้างเปลือกมหาวชิรมงกุฎหรืออะไรก็บอกมาเลยว่าเขา
จะบอกมาเสร็จในบัตรเชิญนั้นนั่นหมายความว่าถ้าคราวนี้จะเป็นการเชิญนายกก็จะเป็นนายกคนเดียวหรือว่าเป็นนายกและคณะแล้วก็บอกถึงการแต่งกายด้วยต้องบอกในบัตรอยู่แล้วสงสัยไม่ได้อ่านและจริงๆไม่สมควรที่จะไปด้วยเพราะจะไปประชุมองค์การสหประชาชาติครับเครื่องบินเช่าเหมาลำเอาภาษีพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ต้องสู้กับน้ำท่วมต้องทนทุกขเวทนาไปแล้วไปจอดที่บรูไนแล้วเป็นไงครับไอ้ติ้งเล่ครับรู้จักพดลนพดลบอกเลยไอ้ติ้งเล่บอกว่าทักษิณก็ไปบรูไนไปตีกอล์ฟกับฮุนเซนไร้การเมืองแสดงความยินดีพระราชธิดาสุรต่านเข้าพิธีอภิเษกสมรสนายกต้องจับพี่ชายไหมครับเออเอาได้ไงอ่ะครับแล้วนางปูไปแล้วก็รู้ว่าพี่ชายไปถ้าพี่ชายไม่รู้ว่าพี่ชายไปแล้วไอ้ติ้งเหล่มันเป็นพ่อคุณเหรอมันถึงได้รู้ว่าพี่คุณไปอ่ะครับไอ้ติ้งเหล่มันเป็นริ้วล้อนะมันจะเป็นพ่อทักษิณนะครับเอาแล้วทำไมมันรู้มาแถลงอ่ะครับเอาแล้วตัวเองทำไมผมดูแล้วบ้านเมืองวันนี้พวกท่านอยู่เหนือกฎหมายครับพวกผมอยู่ใต้กฎหมายพี่น้องจะยอมก็ยอมผมก็ต้องยอมเพราะไม่ยอมมันเอาตำรวจจับเราครับเพราะตำรวจก็เป็นของเขาแล้วการแต่งกายก็ไม่สมเกียรติในฐานะที่เป็นตัวแทนคนไทยแล้วก็ไม่ควรจะไปในขณะที่มีผู้ร้ายหนีคดีอยู่ตรงนั้นด้วยครับและจริงๆแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปประชุม UN ในขณะที่ประเทศกำลังน้ำท่วมครับท่านดูน้ำท่วมบานทะโรกไอ้ปึ้งว่าไงครับครับน้ำซึมเข้ามาดูมันพูดสิครับครับแล้ววันนี้ท่านดูรูปทุกอันน้ำขนาดนี้อีตายุงยุทธไปยืนน้ำถึงเข่ารถวิ่งในน้ำมันยังไม่ออกน้ำท่วมอีกแล้วข้อสำคัญคือข่าวทั้งหลายก็พยายามไม่ออกข่าวในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเท่าที่เป็นจริงก็พูดเลยว่าอย่าออกข่าวเกินจริงจริงมันไม่ได้ท่วมมันแค่เขาก็ถามว่าอะไรเนี่ยหนีกันหมดคนเจ็บคนป่วยอย่างนี้มันยังบอกว่าน้ำไม่ท่วมแต่หนังสือพิมพ์บอกน้ำท่วมดูสิครับแล้วมันใช้คำว่าน้ำไอ้ปลอดประสบประการกับในลอยนบาทาท่านดูนะครับวันนี้ชีวิตคนไทยกับน้ำท่วมท่านจะรู้สึกยังไงผมไล่ให้ฟังกบอคณะกรรมการใหญ่เลยบริหารอุทกภัยบ้าบอไอ้ปลอดประสบการณ์เป็นประธานนี่แหละครับไอ้จับเสือขายโดนปปชไล่ออกได้อานิสงส์พระราชบัญญัติล้างมลทินกำลังอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งปปชว่านอกจากจัดการยงยุทธแล้วต้องจัดการปลอดประสบด้วยใช่เพราะอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันใช่ครับกบอออกมายืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมถ้าได้เลือกจะได้ปะครับนี่อย่างนี้ดูในรูปอย่างนี้น้ำจะไม่ท่วมแล้วบิดามารดาคุณเรียกว่าอะไรวันนี้นะครับออกมายืนยันครับพี่น้องประชาชนเขาเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างน้ำท่วมสุโขทัยกบอบอกว่าน้ำท่วมสุโขทัยเกิดจากน้ำซ้อเข้ามาน้ำลอดใต้ลอดใต้นายลอยนบาทากับปลอดประสบการณ์และในปลอดประสบบอกว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นน้ำท่วมแฉะแฉะแฉะถึงหน้าอกเลยถึงหน้าอกหลังจากนั้นไม่กี่วันบอกว่ากู้ได้ไม่ทันไรเลยกู้ได้จบแสดงความยินดีน้ำล้นผนังกั้นน้ำเลยคราวนี้แล้วไหนเองบอกว่าน้ำต่ำกว่าผนังกั้นน้ำครับไปไหนล่ะครับไอ้พูดจาอย่างนี้เนี่ยพูดแบบนกแก้วนกขุนทองไม่พูดซะดีกว่าเห็นไหมครับหลังจากนั้นไม่กี่วันข่าวบอกเลยสร้างความเสียหายให้กับจังหวัดสุโขทัยมากมายพี่น้องประชาชนเขาฝากผมถามไปว่าไหนคุยว่ามีการแจ้งเตือนถึงน้ำท่วมว่าปริมาณน้ำจะไหลเท่าไหร่มายังไงมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าระบบเฝ้าติดตามครับตลอด24ชั่วโมงครับชาวบ้านบอกว่าพอเตือนเสร็จมันก็มาเลยครับก็แล้วบอกตูดเรียบล่วงหน้า24ชั่วโมงเขาถามว่าไอ้นี่ไม่ได้โกหกสีขาวโกหกโคตรโกหกหน้าด้านไปแบบนั้นขุ่นๆเลยนะครับไม่ขุ่นเลยครับแล้วน้ำแดงเลยไปแบบน้ำแดงเลยครับเห็นไหมฮะแล้ววันนี้เขาถามว่างบประมาณประเทศ 350,000 ล้านจ่ายไปแล้วแสนกว่าล้านไม่ได้อะไรเลยและหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นโอ้โหแบบปรุงแต่เลยครับพิษณุโลกครับเรียบร้อยแพร่ละกรรมเรียบร้อยครับพิจิตรเรียบร้อยเล่นเอาเสนานออกมาอารวาสเลยครับชารวันงับตูดจระเข้กัดตูดออกมาด่าส่งเลยครับด่าส่งลพบุรีอ่างทองอยุธยายศสลมแล้วลอยสวรรค์ลงลือรอยจริงเลยลอยจริงเลยครับลอยจริงปทุมธานี บ้านแม่ผมเรียบร้อยเรียบร้อยขนาดเป็นโคกนะครับก็ดันสามโคกนี่ถือว่าเป็นที่สูงที่สูงสามโคกไม่เหลือสักโคกเลยเรียบร้อยดีนะ
ชอบอ่านวรรณคดีของสุนทรภู่สินสมุทรสุดสาครนึกว่าอยู่ในน้ำดำบลุดดำว่ายนึกว่าเป็นปลาทุเรศที่สุดครับอ่ะท่านฟังแค่นี้ท่านก็หาวเรอแล้วว่าไอ้พวกเลวทั้งหลายเนี่ยมันทำอะไรกันอยู่กทมครับอีตาสุขุมพันธ์ครับเมาวายหรือไงไม่ทราบก็บอกว่าให้กบอเร่งระบายน้ำสู่อ่าวไทยโดยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาก็ถูกต้องของแกแกเมาวายแกยังพอโอเคครับกบอบอกจะให้น้ำไหลผ่านกทมไปลงอ่าวไทยครับแล้วพี่น้องก็ถามว่าแล้วขอโทษครับผู้ใหญ่แล้วกูอยู่ตรงเนี้ยแล้วกูจะเอาไงหันไปนี่มันบอกให้ผ่านหันไปนี่บอกไม่ผ่านน้ำท่วมมาถึงหน้าอกแล้วไอ้เวนแล้วเป็นยังไงขอโทษอุบัติเหตุเหรอ 350,000 ล้านไปไหนครับไปไหนครับท่านขอถามหน่อยและนายปลอดยังออกมาแหกปากอีกเป็นกังวลนะจะมีพายุระดับเกเข้าโอ้ไอ้เวนเอ้ยเรื่องความวัวยังไม่หายความฝ่ายเข้ามาแทรกครับแม่ไม่ต้องอวดตัวว่ารู้มากก็ได้ใช่ไหมครับโอ้โหไอ้นี่มันรู้อะไรครับยิงจระเข้ตอนน้ำท่วมผมยังจำได้แล้วก็แอบพาเสือไปขายเอาเสือไปขายโดนออกจากราชการโถทำหน้าเหม็นอุจจาระตลอดเวลา คนอย่างนี้ทักษิณชอบคนดีๆไม่ใช่หรอกครับ แล้วท่านดูพอฝนตกรถติดได้เรื่องเลยครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าถ้าฝนตกรถติดผู้กำกับไม่ออกไปละเป็นเรื่องครับแล้วถามว่าผู้กำกับออกไปประชาชนได้อะไรรถมันก็ติดเหมือนเดิมครับก็ถามว่าเดี๋ยวจะย้ายผู้กำกับถ้ารถติดก็ถามว่าน่าจะย้ายผบ.ชน.มากกว่าเพราะไม่เป็นสับปะรดคลุยเลยอ่ะทำไมเราเอาแต่ย้ายลูกน้องไม่ย้ายเองอ่ะครับเพราะทำไมเพราะซีทักษิณใช่ไหมล่ะครับและเอารัฐมนตรีคนไหมแต่เรื่องนี้มีกรมการขนส่งทางบกเขาก็ออกมานะครับว่าการที่กทมรถติดเนี่ยไม่ใช่เกิดจากน้ำท่วมอย่างเดียวนะครับนโยบายรถคันแรกที่ออกมาในปริมาณรถที่เพิ่มในกรุงเทพมหานครนั่นเป็นสาเหตุหลักในการทำให้รถติดเลยนะครับ 650,000 คันครับผลาญน้ำมันอีกเอารถในอนาคตมาใช้ครับการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยที่ไปสู่ประเทศต่างๆในโลกเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลุดเลยตำแหน่งอินโดสะดวกไปแล้วเพราะว่าทุกโรงงานต้องมาประกอบรถให้ไอ้บ้าๆนี่แล้วมันแฟร์ไหมล่ะครับครับเป็นธรรมไหมล่ะครับดัจจริตพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวนายกปูเขาไม่รู้นึกว่าแฟร์แปลว่างานนะแปลว่าเป็นธรรมเพราะชอบงานแฟร์ครับพี่น้องชาวนาผมไปไหนอ่ะบอกจำนำข้าวใช้เงินเป็น 1.7 แสนล้านครับชาวนาได้ 5.1 หมื่นล้านเท่านั้นเองที่เหลือสวาปามสวาปามเอานายชัดชาติบ้างไหมครับนายชัดชาติครับเป็นรัฐมนตรีนะเป็นผู้อวดรู้มากในขณะนี้เป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินครับไอ้บ้านี่หน้าตาโหออกมาแล้วถ้าไปเล่นหนังเล่นหนังผีได้ไม่ต้องแต่งแล้วมีการพูดในสื่อหลายคนมองว่าจะกลายเป็นผู้ที่จะมาลงสมัครผู้ว่ากทมคนต่อไปโอ้มาเลยมาเลยก็อยากจะเลือกไอ้คนอย่างนี้ก็เอาวิธีแก้รถติดให้เลิกงานก่อนฝนตกท่านมันเอาอะไรคิดวะเมื่อ30ปีที่แล้วเอาอะไรวะเนี่ยแล้วถามว่าบิดาคุณบอกไหมว่าฝนจะตกเมื่อไหร่ครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าฝนมันจะตกวะแล้วจะตกตรงไหนด้วยแล้วจะตกตรงไหนอ่ะครับมันตกตรงไหนของโลกกูไปหมดเลยหรือไงหรือตกตรงไหนของประเทศไทยครับโอ้ไอ้นี่บ้าแล้วจะตกทั้งวันทั้งคืนนะครับตอนผมเรียนหนังสืออยู่ที่อเมริกาครับหิมะตกหนักเขายังไปทำงานเลยครับเดินลื่นถลายเขาก็ไปกันไอ้นี่ว่าฝนตกให้กลับบ้านไม่ต้องทำงานวันหยุดคร่ำฟันหลอหยุดเพิ่มจะได้ไปเที่ยวนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเอาคนอย่างนี้มาปกครองเราหรือครับเนี่ยท่านอย่ายอมนะครับเนี่ยจะเรียกว่าสมองหรือเรียกว่าอะไรก็ยังไม่แน่ใจโอ้โหไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรครับในขณะที่ต้องบอกท่านว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติวันนี้รวนไปหมดแล้วเอาพราดอนไม่ใช่นักเทนนิสพัฒนถาบุตรพัฒนาถาบุตรหลานของท่านปรีดาพัฒนาถาบุตรเมื่อตอนคุณปรีดาพัฒนาถาบุตรเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีนายตำรวจติดตามชื่อร้อยตำรวจเอกทักษิณชินวัตรใช่ครับถือกระเป๋าอยู่ใช่ครับผมและเวลาไปที่ไหนก็จะต้องนั่งคอยบริการใช่ไหมใช่ถือกระเป๋าใช่ครับเป็นคนเชียงใหม่ด้วยกันครับจริงๆทักษิณไม่ใช่คนเชียงใหม่นะครับคุณพ่อก็ชื่อคุณเลิศครับเป็นคนจังหวัดตราดครับครับแล้วย้ายไปเชียงใหม่นะครับก็เล่นหนังเล่เลยอะไรเข้าไปตามเรื่องนะครับ
ก็เหมือนละครช่อง3นี่แหละละเกเร่อะไรว่ากันไปครับดูแล้วกันนะครับวันนี้เอาคนนี้มาดูแลความมั่นคง